ทดสอบ1 2 3ได้ยินไหมครับเสียงอาจารย์ชัดค่ะได้ยินค่ะครับให้เริ่มเมื่อไหร่บอกนะครับเพราะว่าบ่ายโมงต้องออกพอดีโอเคนะครับเริ่มเลยนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ให้โอกาสมาบรรยายอีกครั้งนึงนะครับ Faculty Lecture Faculty Lecture สำหรับน้องๆที่ยังไม่เคยอยู่ GI เนี่ยเราก็เริ่มมาหลายปีแล้วล่ะนะครับตั้งแต่ในอดีตที่เรามักจะได้ฟังอาจารย์ Lecture ตอนไปบรรยายในสมาคมบริษัทยาอะไรต่างๆอยู่ข้างในไม่ค่อยได้รับการฟังบรรยายก็เลยเป็นไอเดียของ Young Staff กับ Staff ที่อยู่ปัจจุบันจัดเป็น faculty lecture ขึ้นนะครับเดือนละคนหลังๆจำนวนสตาฟเพิ่มขึ้นก็ดีมากก็ปีหนึ่งแล้ววนมาครั้งเดียวนะครับก็ครั้งนี้เนี่ยได้รับแรงบันดาลใจหลักๆมาจากเฟลโลที่อยู่ด้วยเมื่อเดือนที่แล้วนะครับกรกฎาคมนะครับที่ผมออนเซอร์วิสแล้วก็เลยบอกน้องๆไปเวลาขึ้นราวกับผมบอกเฮ้ยหลักของการทำ consultation มันมีอยู่เนาะบางทีอาจารย์ก็อาจจะสอนแทรกเข้าไปในเวลาราวผมก็เลยบอกว่าเออถ้างั้นผมพูดเรื่องนี้ดีกว่าเพราะว่าน้องๆมาตามอยู่หลายรอบก็นึกไม่ออกเห็นหน้าเป็นโล่สองก็เลยเออเอาเรื่องนี้ครับหลักการบรรยายวันนี้เนี่ยผมใช้หลัก KFC นะครับ principle นะครับสิ่งที่ผมบรรยายเนี่ยจะมีลักษณะของ key message ที่ผมจะพูดให้ฟังนะครับอันที่สองก็คือถ้าผมเล่าแค่ key message เฉยๆเนี่ยประมาณ5นาทีก็จบแล้วก็แยกย้ายได้เลยผมก็เลยต้องหาสตอรี่บางอย่างมาเล่าก็คือเอาสตอรี่ผ่านคนไข้นะครับรายหนึ่งอันสุดท้ายเนี่ยก็จะสรุปเป็นเรื่องของ call for action นะครับว่าอยากให้ fellow resident ที่ผ่านหน่วยได้ทำอะไรบ้างนะครับผมคิดว่า key message file story แล้วก็ call for action ที่ชัดที่สุดเนี่ยตูนเนี่ยทำได้ชัดมากนะครับตั้งแต่อยากจะช่วยคนยากจนช่วยโรงพยาบาลนะครับสตอรี่ของเขาคือการวิ่งนะครับซึ่งยาวนานมากนะครับแล้วก็คนที่ผ่านเขาวิ่งผ่านเส้นทางไหนคนก็สัมผัสได้ที่เขาพยายามทำแล้วสุดท้ายก็ call for action ก็ช่วยกันบริจาคเงินที่ได้ก็ส่งตรงถึงโรงพยาบาลชัดเจนนี่ก็เป็นตัวอย่าง KFC ที่ผมคิดว่าน้องๆเวลาจะไปพูดที่ไหนเนี่ยใช้หลัก3อันนี้ได้นะครับหลักการที่เวลาจะพูดบรรยายให้คนฟังแล้วเชื่อในสิ่งที่เราพูดเนี่ยก็คงมีหลายๆอย่างอันแรกคุณหมอคงต้องเชื่อในตัวสิ่งคอนเทนต์ที่หมอเตรียมมาก่อนว่าเตรียมมาได้เต็มที่นะครับมีสไตล์ของหมอเองไม่ต้องก๊อปปี้ใครนะครับมีความจริงใจที่จะพูดแล้วก็ปรารถนาดีต่อคนฟังซึ่งอันนี้ชัดเจนสิ่งที่ตั้งใจพูดวันนี้ก็ปรารถนาดีต่อเฟลโลนะครับไม่ได้ต้องการมาตำหนิอะไรเลยมันผ่านเฟสนั้นไปหลายปีแล้วนะครับเปเปอร์เนี้ยก็ได้ให้ F1 F2 ที่อยู่ผมไปนะครับแล้วก็ติดไว้ที่ห้องเฟลโลแต่เชื่อว่าไม่ค่อยมีคนมาเอาไปอ่านเพราะว่ามันใหม่มากนะครับไม่มีรอยเลยนะครับแต่ก็ยังติดไว้อยู่นะครับเผื่อใครอยากได้เป็นเปเปอร์ชื่อว่า10 Commandments for Effective Consultation เป็นหลัก10ประการในการที่เราจะรับคอนซัลท์ในฐานะที่ปรึกษาทางด้าน GI ทางด้าน Subspecialty อะไรก็ตามมีอยู่10ข้อนะครับอันนี้เป็น key message ที่ผมอยากจะให้ดูนะครับอันแรกก็คือเรื่องของการ consultation ก็ตามในเวลาน้องบอก consult เรื่องนี้คำถามที่น้องถามมาจากวอร์ดจากเม็ดนี่อาจจะไม่ชัดเจนมากนั้นเราคงต้อง clarify คำถามนั้นให้ชัดนะครับว่าสิ่งที่เขาถามเราควรตอบไหมบางสิ่งที่เขาถามอาจจะไม่จำเป็นต้องตอบเลยแต่เราอาจจะต้องบอกเขาในสิ่งที่เขาไม่ได้ถามนั่นคือหน้าที่ของเรานะครับในฐานะ specialty นะครับนี่เป็นสิ่งที่ต้อง clarify เพราะผมมักจะพูดเสมอบอกว่าทุกคำถามเนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยในเมดิซีนเนี่ยมีคำตอบหมดเลยคุณเซิร์ชอะไรก็ตอบได้หมดแต่ตอบเสร็จแล้วคนไข้ก็อาจจะตายได้เพราะว่าไม่ได้ตรงกับสิ่งที่จะทำให้คนไข้ดีขึ้นนี่คือประเด็นแรกนะครับประเด็นที่สองเนี่ยเรื่องนั้นๆมีความเร่งด่วนในการจัดการไหมนะครับหากเรื่องนั้นๆมีความเร่งด่วนในการจัดการเนี่ยสิ่งสำคัญจำเป็นมากในฐานะที่เราเป็นเฟลโลเป็นเรสซิเดนต์ก็คือต้องรีบติดต่ออาจารย์หรือว่าซีเนียร์กว่าเราให้เร็วที่สุดมันไม่มีเรื่องของกลัวเดี๋ยวอาจารย์ดูหรืออะไรเงี้ยอันนี้ไม่ควรคิดเพราะว่าถ้าเราตั้งต้นว่าเราอยากให้คนไข้รอดปลอดภัยเนี่ยพวกนี้มันจะถูกละลายหายไปเลย
ตรงนี้อาจจะเป็นแกประหว่างสตาฟ GI กับน้องๆอยู่เยอะในช่วงหลังๆอาจจะด้วยแกเพราะอายุหรือแกเพราะอะไรก็ไม่ทราบแกเพราะความดุของอาจารย์ก็อาจจะเป็นความผิดของเราแต่ส่วนตัวผมคิดว่าถ้าเป็นเรื่องนี้คุยได้เลยนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรที่จะไม่คอมมูนิเคชันกันนะครับนี่ก็เป็น2ข้อแรกเวลาเข้าเรียนเนี่ยก็ตามลำดับนะ2ข้อแรกนี่คือผมคิดว่าเป็นไฮไลท์ที่สุดแล้วถ้าเราสามารถ clarify สิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ประการที่3เนี่ยเราในฐานะที่เป็นคนรับคอนซัลท์เนี่ยโดยเฉพาะ Fellow 2เวลาเราเป็น Head ของทีมเนี่ยเราอาจจะฟังจาก Resident มาถ้าได้ Resident ที่ดีชีวิตก็มีสุขถูกไหมฮะเราก็จะรู้สึกโอ้โหรอดปลอดเลยทุกอย่างเคลียร์หมดเลยแต่คุณหมอคงเคยเจอ Resident ที่ไม่ได้ตามที่คาดถูกไหมเขาก็ก๊อปปี้มาจากเลนส์หนึ่งอีกทีหนึ่งแล้วก็เขาก็ชงหวานให้หมอถูกไหมหมอก็ถูกชงหวานหมอก็ชงหวานเทียบให้อาจารย์ต่อนะครับสุดท้ายคนไข้ก็แย่ลงเพราะว่าข้อมูลมันไม่ถูกต้องนั้นเวลาเราจะ make decision พวกเนี้ยอันนี้เป็นสไตล์ละส่วนตัวเองเนี่ยผมมักจะต้องไปราวข้างๆเตียงแล้วถามในบางคำถามที่ผมคิดว่ายังไม่เคลียร์นะครับเราอาจจะไม่ต้องถามใหม่ทั้งหมดแต่ของพวกเนี้ยจำเป็นอย่างยิ่งที่หมอจำเป็นต้องได้ข้อมูลที่เป็นแฟกต์แล้วค่อยมา analyzeถ้าข้อมูลชงเข้ามาเป็นขยะผลลัพธ์ที่เรา suggestion ไปก็จะเป็นขยะนะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากที่ผมว่าในชีวิตปัจจุบันเนี่ยเราต้องเคลียร์เรื่องนี้มากๆนะครับถ้าไม่แล้วใจก็ตั้งคำถามเพิ่มเติมต่อไปนะครับ3ข้อแรกนี่คือ key highlight ของการ consultation ผมคิดว่าเอาไปใช้ได้เลยนะครับนั้นผมเริ่มเข้ามาอยู่เรื่องของ story ที่ผมอยากจะเล่าแล้วเรื่องนี้เป็นคนไข้จริงชีวิตจริงเหตุการณ์จริงนะครับเฟลโลก็อยู่กับผมจริงนะครับแล้วก็ผมมาได้ข้อมูล clarify มากที่สุดตอนเข้ายูนิตลาวนะครับพอเข้ายูนิตลาวก็โอ้นะครับแล้วก็เป็นความพลาดของผมอีกหน่อยหนึ่งกันนะครับผมก็เลยต้องการเอาข้อมูลนี้มาโชว์นะครับสไลด์ส่วนใหญ่ก็ได้จาก resident 1กับ resident 3ที่วอร์ดก็ต้องขอบคุณเขาแล้วผมก็มา modify นิดหน่อยนะครับว่า story เป็นยังไงนะครับสั้นๆ นะครับเนื่องจากเราไม่ได้ให้เน้นถามตอบเราก็จะเล่าไปเรื่อยๆอย่างรวดเร็วในฐานะ GI นะครับคนไข้เนี่ยก็67ปีผู้หญิงนะครับแอดมิชชั่นบ่อยมากนะครับมาด้วยเรื่องเหนื่อยมากมา1สัปดาห์นะครับประวัติก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาแดกโนสเป็น SCC มาสักพักนึงแล้วนะครับแล้วก็ฟอลอัพที่ OPD มาตลอดไข้มาฟอลอัพไม่เคยขาดเลยนะครับตั้งแต่ปี2018ละแล้วก็มา1อาทิตย์ก่อนเข้ามาเนี่ยเริ่มเหนื่อยนะครับแย่ลงก็มาที่ฉุกเฉินตรวจลังไส้ชัดเจนนะครับมีdecreased breast sound มี downness ที่ไลท์หลังนะครับabdomen ตรวจจริงๆเนี่ยไม่เห็น ascites ไม่มีลักษณะของ fluid tube อะไรให้เห็นเลยนะครับ film chest ที่ ER ก็เป็นดังภาพนะครับก็มีลักษณะของ haziness ที่ไลท์ lower หลังนะครับดูภาพรวมก็ diagnose ไม่ยากก็น่าจะเป็นเรื่องของ pleural effusion นะครับเขาก็ supportive เจาะน้ำนะครับแล้วก็เอาน้ำไปตรวจวิเคราะห์นะครับเข้า to the point เลยก็คือว่าทั้งหมดทั้งปวงตรวจแล้วไม่เห็นหลักฐานของการติดเชื้อนะครับลักษณะของ pleural fluid ก็ suggest ไปทาง transudative effusion นะครับไม่มีเตียงก็ให้คนไข้กลับบ้านแล้วก็นัดมาใหม่คนไข้ได้อยู่สัก2วันเดาว่าอาการคงแย่ลงเพราะมี reaccumulation ของ fluid ก็มาใหม่นะครับก็ได้รับการรักษาด้วย diuretic อะไรก็ว่ากันไปตามมาตรฐานที่ ER ให้นะครับคนไข้กลับไปก็ไม่ดีก็มาอีกก็เป็นแพทเทิร์นปกตินะครับสำหรับโรงพยาบาลใหญ่ๆเพียงแต่ว่าคนที่จัดตรงนั้นเนี่ยต้อง make decision นี่ก็เป็นตัวอย่างอันนึงที่เรามองว่าถ้าสาเหตุยังไม่ solve ยังไม่เคลียร์พอเนี่ยการทำแบบเนี้ยคนไข้ก็จะ take risk resident ก็อาจจะบอกว่ามันไม่มีเตียงถึงจุดนึงก็อาจจะต้อง observe ที่ ER นะครับเพราะเราไม่รู้เลยว่าคนไข้เป็นอะไรแน่ครับยังไงก็ตามไข้สุดท้ายก็ได้นอนโรงพยาบาลหลังจากเข้าออกอยู่3รอบนะครับunderlying disease นะครับก็เป็นNASH อยู่เก่านะครับเป็นมาสัก2ปีเศษและ diagnose จาก ultrasound lab baseline เดิมก็อย่างที่เห็นนะครับ enzyme ขึ้นเล็กน้อยนะครับimaging มาสัก2ปีที่แล้วเนี่ยพอเล่าไปเนี่ยคนที่เกี่ยวข้องจะเริ่มคุ้นๆเนาะเพราะเคสนี้น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือมี fellow ที่อยู่เนี่ยตั้งแต่ F3 ตอนนี้ F2 ตอนนี้ F1 บางคนเนี่ยน่าสัก 7-8 ท่านที่ค่อยๆไล่ดูเพราะมันถูกเวียนไปเวียนมาในคลินิกนะครับตอนผมไปรีวิวสนุกมากนะครับโอ้โหนะสตอรี่นี่น่าสนใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนเมื่อ2018เนี่ยคนไข้ได้รับการคอนซัลท์เนื่องจากคนไข้ตอนนั้นเหลืองนะครับ
แล้วก็ทำ imaging study ก็เห็น multiple lesion แต่ว่า suggestive ช่วงแรกๆตอน2018เนี่ยสงสัยว่าเป็น hemangioma นะครับแล้วก็ลักษณะ characteristic ของ imaging ยังไม่สนับสนุนเรื่อง SCC work up lab ทุกอย่างก็ไม่มีสาเหตุที่สงสัยเด่นชัดนักมีแค่ anti smooth muscle antibody positiveหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยสักติดตามมาเรื่อยๆสัก2ปีเนี่ยคนไข้เริ่มมีอาการที่แย่ลงนะครับได้ imaging ซ้ำนะครับคนไข้ดันเจอก้อนที่ว่าที่พบอยู่เดิมที่สงสัยที่แมงเนี่ยดูโตขึ้นนะครับในช่วงที่ definite ตอนนั้นเนี่ยประมาณกุมภาเมื่อปีนี้เองเนี่ยคนนี้ก็แปลกมากก็เป็นคาแรคเตอร์อันหนึ่งของ NASH hepatoma ที่เราจะเห็นว่าตัวมาร์เกอร์ต่างๆแทบไม่ขึ้นเลยนะครับตัวเซโรซิสจริงๆของไข้ก็ไม่ได้เซโรซิสที่เป็นsevere form มากนักนะครับแต่ก้อนมันโตขึ้นและครั้งหลังเนี่ยก้อน characteristic มากวันที่มาเมื่อกุมภานั้นก็มี fluid fusion เล็กๆน้อยๆนะครับแต่ไม่มีอาการนะครับคนไข้ก็ได้รับการตรวจวันนั้นเนี่ยช่วงกุมภามีอาการของเมเลน่าด้วยอันนี้ผมต้องใส่ชื่อไว้นิดนึงเพราะว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญอันนี้ก็คือเป็นหมอยิ่งลักษณ์คุณหมอยิ่งรักช่วยให้คนไข้คนนี้ได้รับการรักษาเข้าสู่แทร็กปกติอันนี้ก็ต้องขอชมนะครับขอบคุณที่ทำให้ชีวิตคนไข้ดีขึ้นมาถึงจุดหนึ่งนะครับก็เข้าสู่กระบวนการรักษามีหมออีฟมาช่วยดูอีกทีหนึ่งตอนพฤษภาช่วงล่าสุดที่อาการจากการรักษาที่ ACE แล้วไม่ค่อยดีทำไป2ผลแล้วรู้สึกว่าจะไม่เรสปอนส์ก็เข้าสู่ SCC คลินิกเมื่อ5/2020เมื่อ2เดือนที่แล้วเองงั้นการมี SCC คลินิกถ้าเราไม่ได้ส่งไข้เข้าไปตั้งแต่เนิ่นๆประโยชน์ตรงนี้จะน้อยงั้นการมีคลินิกที่รวมคนไข้เยอะๆเนี่ยผมคิดว่า early เท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าควรจะเรียนรู้นะครับแล้วก็ได้รับการรักษาด้วยเลนวาทินิปตั้งแต่25เดือน6เป็นต้นมาเพื่อสรุป time frame ให้สั้นกระชับขึ้นอันนี้ผมก็เลยทำเพิ่มให้เห็นนะครับคนไข้เป็น complicated จริงๆส่วนนึงคือตั้งแต่ปี2017เนี่ยไข้เป็น hyperthyroid เป็น graveแล้วได้รับการรักษาและดันเหลืองอ่อยเลย consult GI ตอนนั้นนี่คือเหตุผลที่ทำ imaging ตอนนั้นและพบว่าเป็นชาย A แล้วก็สงสัยฮีแมงก็ follow up ดีเลยนะครับคนไข้มา follow up ทุกครั้ง liver function ดีขึ้นจนหายเหลืองนะอันนี้ผมไม่ติดใจอะไรเลยนะครับแล้วก็ถัดมาประมาณปลายปี18เนี่ยคนไข้เหลืองขึ้นมาใหม่โชคร้ายนิดหน่อยบังเอิญเจอคุณหมออยู่3ท่านในช่วงปี18นั้นเพราะว่าปลายปี18ดันไปวันจันทร์คลินิกจันทร์บ่ายมั้งเจอสุริยะที่เป็น fellow motility โอ้เขาก็เขียนละเอียดมากเลยนะเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ได้จบจุฬาเขียนละเอียดแบบผมอ่านแล้วอิมเพรสมากสงสัยเยอะแยะเลยน่าสนใจมากแล้วก็ทำการ work up แล้วก็ส่งต่อให้ fellow เรานะครับ fellow เราก็สงสัยบ้างแต่น้อยเขียนน้อยตรงเนี้ยครับสีเหลืองๆที่ผมไฮไลท์เนี่ยมันก็แกว่งไปอยู่ช่วงหนึ่ง loss ไปประมาณเกือบปีหนึ่งตรงนี้ก็เป็น pitfall ว่าถ้าเราเรียนรู้ว่า cirrhosis at least imaging ทุก6เดือนอะไรก็ว่าไปเนี่ยมันเป็นเบสิกเนาะแต่ด้วยระบบ EMR ของเราระบบการทำงานของเราต่างๆไข้เยอะมันก็อาจจะหลุดแบบเนี้ยบางทีควรจะ6เดือนมันก็จะหลุดไปปีหนึ่งแต่ meaning มันเยอะมากสำหรับคนไข้เพราะนั้นผมคิดว่าตรงเนี้ยในคลินิกของเรามีจุดที่ต้องพัฒนาเยอะทีเดียวระบบ EMR ที่อาจจะอะลามเราเองว่าเฮ้ย6เดือนแล้วนะไม่ได้ทำ imaging ทำแล้วได้แล้วหรือแม้แต่ให้คนไข้เตือนเราก็ยังได้อันนี้ก็อาจจะต้องช่วยกันนะครับไปจนถึงประมาณต้นปีผมเข้าไปแล้วนะครับจนถึงช่วงหลังเนี้ยก็เป็นพอสองหน้าปัจจุบันอันนี้ให้เห็นภาพทั้งหมดนะครับคนไข้มีเมตาบอลิกซินโดรมนะครับเป็น DM เป็นดิสไลปิดีเมียไฮเปอร์ไทรอยด์ที่ควบคุมได้ดีนะครับแล้วก็เป็นเกรฟที่ผมพูดไปแล้วนะฮะน้ำหนักก็ขึ้นมาพอสมควรอันนี้ก็เป็นunderlying disease ของคนไข้นะครับตรวจร่างกายนะครับในวันที่มา admit ช่วงกรกฎาคมที่ผม on service เนี่ยคนไข้ก็มี BP ชูดพอสมควรนะครับปกติเขานอนอยู่ที่ประมาณสัก130 80คุมได้ดีช่วงนั้นเนี่ยชูดขึ้นไปนะครับ BMI ก็เยอะก็อ้วนนะครับลังทรายก็ยังมีทรายที่คนไข้เหนื่อยที่มาที่ฉุกเฉินอย่างที่พูดไปแล้วนะครับที่ว่ามี pleural effusion นะครับcardiovascular ไม่เจอสิ่งผิดปกติอะไรนะครับ abdomen อย่างที่เรียนนะครับตัวม้ามจริงๆเนี่ยไม่ได้โตนะครับทรายของ ascites ไม่มีนะครับมีบวมฮะที่น่าสนใจคือบวมผ่าสองข้างนะครับอย่างอื่นไม่มีอะไร neurosize ยังรู้เรื่องดีอยู่นะครับอันนี้เป็น lab baseline ที่เข้ามา admit ประมาณช่วงต้นกรกฎาคม10กรกฎาคมนะครับพอเราเห็นผลแบบนี้เนี่ยในส่วน resident เนี่ยผมก็มักจะบอกว่า lab มันมาเป็นเซตแล้วข้อมูลเราได้ครบถ้วนแล้ว
ผมไฮไลท์บางอย่างเพื่อให้เห็นภาพเหมือนชีวิตจริงอะพอเราเป็น GI เราก็จะไบแอสนิดหน่อยเราก็จะโฟกัสแล็บที่เกี่ยวข้องกับทางด้าน GI นะครับอันที่1ก็คือเรื่องของ assessment เรื่องของ liver reserve ถูกไหมฮะหมอจะใช้ชายพิลส์ก็ได้หมอจะใช้ male score ก็ได้หมอก็ทำมันออกมาว่าคนไข้ณจุดนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับเป็นค่าเท่าไหร่สอดคล้องกับทางคลินิกไหมนะครับหมอจำไม่ได้คุณหมอใช้โปรแกรมอะไรก็ได้ที่คุณหมอมีคนนี้ได้ male 9แต้มชายพิลส์ B 7แต้มถ้าเราฟังเร็วๆเนี่ยกลุ่มนี้ดีไหมฮะดีมากถูกไหมปกติเราต้องตั้งคำถามทันทีครับว่าเฮ้ยคนไข้คนหนึ่งเนี่ยสเตจต้นๆขนาดเนี้ยเราบ่อยไหมที่เราเจอPleural Effusion ซึ่งเราอาจจะ conclude เร็วๆว่ามันเป็น Hepatic Hydrothorax ถูกไหมเราเจอบ่อยไหมหรืออีกทางตรงข้ามเราอาจจะใช้ประสบการณ์เราว่าเฮ้ยเราเจอ Hepatic Hydrothorax มาต้อง5รายแล้วในชีวิต5รายส่วนใหญ่เป็นชายพิลส์อะไรถ้ามันไม่ไปตามสิ่งที่เราเคยเห็นมันเป็นสิ่งแปลกใหม่หมอต้องตั้งคำถามผมก็ทำแบบเดียวกันแก่ป่านนี้แล้วเฮปาติกไฮโดทอแลกต่อให้เท็กซ์บุ๊กเขียนบอกว่าเดี๋ยวได้หมดทุกชายพิลส์ yes ชาย A เจอบ่อยไหมน้อยว่ะส่วนใหญ่ก็ใกล้ตายปางตายทำทานสแปนไม่ได้ก็เป็นจุดจบแบบนึงเราเคยเอาเข้าท็อปปิกรีวิวถูกไหม F3 เคยทำอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าเฮ้ยเราก็เคยเรียนรู้เรื่องนี้แล้วนะ F3 เคยรีวิวอย่างดีใช่ไหมผมก็เคยบอกนั้นเราก็เอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้มา summary กันในการ approach ผมก็สอน resident ผมว่าเฮ้ยอยู่ลอง approach major symptom ที่เราจะดูสิในคนนี้ก็คือ pleural effusion หรือ hepatic hydrothorax ที่เราสงสัยนะครับที่เราจะเข้าไปจัดการ setting มันเป็นยังไงดู acute มากเลยนะช่วงสัปดาห์เดียวนะเพิ่งเกิดเลยนะทั้งที่เดิมเขาดีมาตลอดนะอันนี้ก็ unusual แหละนะครับแล้วโฮสต์เป็นยังไงโฮสต์ก็เป็นคนไข้ cirrhosis ชาย A SCC stage B ชายพิลส์7แต้มที่ผ่านการรักษา TACE แล้วมีคนประเมินว่า fail จนคุณหมอยิ่งรักส่งไปทำ TACE เรียบร้อยแล้ว fail ต่อเข้าคลินิกให้ยานะครับที่เป็น targeted therapy นี่คือสิ่งที่เรา summary ออกมาผมพยายามเขียนให้หมอดูนะครับ current medication ก็อย่างที่ผมบอกเวลาสิ่งใดก็ตามที่เกิด acute event หมอต้องพยายามหา acute factor ที่เกิดเพิ่งเกิดขึ้นมาในช่วงเร็วๆนั้นเขาไปทำอะไรมาเช่นเขาไปกินสมุนไพรแต่ SCC เราก็ชอบถามอันนี้เขาหยุดการรักษาเพราะเขาไม่มีสตางค์เขาไปหาการรักษาเสริมอื่นๆนะครับคนนี้ไม่มีอันเดียวที่เราเห็นเด่นๆก็คือเขาเพิ่งได้ยาลินวาเทนิปประมาณ2สัปดาห์โดยเฉลี่ยก่อนเกิดเรื่องนี่ก็ questionในฐานะที่เราก็ใหม่มากกับยาเลนวาทินิปเราก็ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวหรือมันไม่เกี่ยวถูกไหมหน้าที่เราต้องไปอ่านแล้วเพราะเนื้อหามันใหม่มากยามันก็มาใหม่มากเราก็ไม่ได้เป็นคนสั่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องทางองโคสั่งนะครับแต่เราดูร่วมเราต้องจัดการนะครับกลับมาที่ตัว key message KFC เดิมที่ผมพูดเนาะ key message ที่ผมพูดต่อ10ประการผมพูดไปแล้ว3นะครับ4 5 6นะครับก็คือเรื่องของคำแนะนำที่เราจะให้ suggestion ไปนั้นเนี่ยต้องสั้นชัดตรงประเด็นจริงๆตรงนี้ผมเรียนรู้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆสมัยผมตอนเป็นอาจารย์ใหม่ๆผมก็เวิ้นเบ้อมากเขียนเยอะเขียนยาวนะครับนี่ผมเรียนรู้โดยตรงจากอาจารย์รังสรรค์อาจารย์รังสรรค์นี่เป็นอาจารย์ผมได้เลยนะครับคือเราเรียนไปในฐานะเพื่อนด้วยกันก็จริงแต่เราจะเห็นว่า suggestion อาจารย์เนี่ยชกแบบหมัดตรงผมคิดว่าหลายเรื่องเราอาจจะจำเป็นต้องถามอย่างนั้นต้องชกอย่างนั้นเพราะว่าเราไม่ชอบการอธิบายยืดเยื้อยาวนานเพราะเราไม่เคยรู้ว่าการอธิบายยืดเยื้อยาวนานเนี่ยคนไม่ได้ฟังถูกไหมฮะคนก็จะไม่ทำตามงั้นถ้าเราบอกว่าเราอยากให้คุณทำสิ่งนี้ชัดๆสั้นๆ ตรงประเด็นนะครับที่เหลือค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งจุดประสงค์ร่วมกันผมคิดว่าตรงนี้ไม่ต้องพูดมากคือทุกคนอยากให้คนไข้ดีขึ้นอยู่แล้วนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยู่ในอาร์ติเคิลอันนี้นะครับบอกว่าการอธิบายยืดยาวมากนะครับอันนี้หมอโรคติดเชื้อชอบนะครับหรือว่าหมอบางฟิลนี่ชอบมากพูดยาวโหสรุปจะให้อะไรบอกมาตอบไม่ได้สักทีนะครับอธิบายเยอะเกินนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องมานั่งเปลี่ยนบางคนต้องการพูดยาวเพื่อโชว์ความเป็นเอ็กซ์เพิร์ทซึ่งผมคิดว่าตรงนี้ต้องน้อยๆลงหน่อยส่วนใหญ่จะเป็นในอาจารย์โรงเรียนแพทย์เยอะนะครับผมว่าในวัยก็เกี่ยวนะครับในวัยช่วงต้นๆที่เราเริ่มเป็นอาจารย์สักพักหนึ่งเนี่ยช่วงแรกๆเราไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่พอเริ่มเป็นอ่านจบเมืองนอกกลับมาเริ่มรู้สึกสตรองขึ้นก็จะยาวนิดนึงพอเริ่มรอสออาจจะยาวขึ้นนะครับ
พอผ่านจุดเคิร์ฟเป็นสอปุ๊บมันจะตกลงมาใหม่เหมือนไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเคิร์ฟปกติว่าเอ๊ะทำไมเราเริ่มโง่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะชีวิตของอาจารย์ก็จะประมาณนี้นะครับเพราะนั้นอย่าให้อ้อมอย่าให้วนอย่าให้หลุดนะครับนี่เป็นสิ่งสำคัญมากนั่นกลับมาที่คนไข้เรานะครับคนไข้เราเนี่ยถ้าดูอันนี้พอดีเลย2018มันออกผมก็อยากให้ดูว่าคนไข้มีอยู่ตรงไหนหนอคนไข้เป็นชายบีไอ้ชาย B 7แต้มนะครับแล้วก็สเตจของ SCC ก็เป็นสเตจ B เพราะก้อนเขาใหญ่มากหลายก้อนนะครับผ่าตัดไม่ได้ช้อยในการรักษาด้วยคีโมเอ็มโบไลเซชันถูกต้องงั้นคนที่เมคดิซิชันครั้งแรกที่ยิ่งรักธรรมที่ผมพูดชมว่าเปลี่ยนชีวิตคนไข้คนนี้ถูกต้องเลยถูกต้องที่ต้องทำแบบนั้นนะครับก็ไปในทิศทางแบบนั้นตามไกด์ไลน์ทุกอย่างนะครับแต่อย่าลืมนะครับไกด์ไลน์2018ของ EASL บอกว่าการเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งนั้นเนี่ยให้มองซ้ายและขวาเพราะ possible ที่จะขยับซ้ายและขวาได้ก่อนหรือหลังก็ยังได้เลยให้เป็น tailor made อันนี้คือ flexibility ที่มากกว่าไกด์ไลน์เดิมเพราะคนไข้แต่ละคนไม่เหมือนกันในแต่ละ stage นะครับโดยเฉพาะ stage B ถ้าจำกันได้เราเข้า SCC clinic conference หลายครั้งแล้วนะครับ stage SCC ที่เป็น TACE เนี่ยเราเลือกทำในcriteriaต่อไปนี้ใช่ไหมฮะตามมาตรฐานทั่วไปก็บอก multi nodular unresectable อันนี้ผมเอามะพร้าวข้าวมาขายสวนง่ายๆนะครับใช้ผิวไม่เยอะ ECOG ดีนะแล้วก็ทำทาง intervention ก็คุยกับเราบ่อยๆแล้วเราก็เคยเข้า conference แล้วเนาะ fellow เพิ่งมาพูดไปไม่นานนี้ถูกไหมเรื่อง complication ใครพูดนะวันนั้นซึ่งพูดได้ดีนะครับพยายามพูดเยอะแยะเลยแต่ว่าอาจจะโดนอาจารย์ชกอยู่หลายหมัดวันก่อนนะครับเราก็พยายามเตือนบอกว่าสิ่งที่เรารู้แล้วเนี่ยไม่ต้องไปพูดซ้ำมากแต่สิ่งที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญเราคงต้องดูรายละเอียดมากกว่านั้นไหมนั่นคือสิ่งที่เราแนะนำคราวที่แล้วเช่นผมพูดถึงเรื่องไครทีเรียที่เป็นสับกรุ๊ปของ intermediate stage จำได้ไหมพูดอย่างนี้หลายรอบมากเลยแล้วอาจารย์ทาง intervention ก็บอกโอ้น่าสนใจมากเลยอาจารย์เขาก็ทำอยู่นะเก็บข้อมูลอยู่สิ่งที่เก็บไม่พอฮะถ้าเก็บแล้วทุกอย่างทำ TACE เหมือนกันหมดแปลว่าเก็บไปเพื่อถูกไหมครับเพราะการแยก B1 B2 B3 เพราะเรารู้ว่า B stage ท้ายๆที่เป็น8 9แต้มเนี่ยส่วนใหญ่ผลการรักษาไม่ดีด้วย chemo embolization ถ้ามีการรักษาอะไรก็ตามที่ดีกว่านี้ควรจะพิจารณา B จึงไม่เหมือนกันหมดกล้วยหอมไม่เหมือนกันหมดนึกออกมั้ยเพราะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ผมย้ำว่า B เท่าไหร่ของเรา B7 โอเคก็ไปปลายไว้ก็อ่ะ TSE ยังได้อยู่ถ้าเราทบทวนอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยเราจะแม่นขึ้นหมอไม่จำเป็นต้องจำได้นะในยุคปัจจุบันหมอถ่ายสิ่งที่ควรจะมีพวกนี้อยู่ในสิ่งที่หมอหาได้นะไกด์ไลน์2014จริงๆก่อนหน้านั้นเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยนำเร็วมากนะครับญี่ปุ่นยังบอกเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ fail chemo embolization ความหมายคืออย่างน้อยทำไป2ผลละไม่มีหลักฐานว่าข้อมูลของก้อนที่มันยุบลงหรือ viability ยังคงมีมากกว่า 50% หรือมี progression หรือมีลักษณะ progress ของ vascular invasionextra hepatic metastasis ให้ถือว่าเป็นลักษณะของ failure หรือ refractory ต่อ TACE คนเนี้ยหลังจากทำไปแล้วครบตามเวลาที่เรากำหนดก็เป็นเช่นนั้นก็คือช่วงที่หมออีฟมาดูนะครับก็ fail ก็มีการประเมินอันนี้ก็ดีใจว่าเออได้ดูแล้วได้ประเมินว่ามัน fail คราวนี้เนี่ยสิ่งที่อาจจะง่ายกว่าในยุคปัจจุบันและผมก็คอมเมนต์อยู่ในที่ประชุมหลายทีแต่พวกเราไม่ค่อยได้เอาเข้ามาอ่านเวลาอ่านเปเปอร์คือว่ามีสกอร์ลิงที่ง่ายมากสกอร์หนึ่งนะฮะเรียกว่าอัลบีสกอร์นะครับอัลบีสกอร์เนี่ยถูกคิดขึ้นมาเพื่อประเมินเฮปาติกฟังก์ชันในคนไข้เฮปาโตมาเหตุผลเพราะว่าในคนไข้เฮปาโตมาเนี่ยมีพรอพอร์ชันอย่างน้อยเกือบ 20% ที่ไม่มีเซอโรซิสเลยเมื่อไหร่ถ้าหมอไปใช้ชายผิวใช้เมลมันก็อย่าไม่ต่อแต่ค่าอัลบูมินกับบิลิรูบินเนี่ยมันจะเปลี่ยนหลังจากการทำเอ็มโบไลเซชันเปลี่ยนเพราะว่าเซลล์ตับปกติก็ตายไปด้วยแล้วแต่ละคนเนี่ยมันเปลี่ยนมากน้อยไม่เท่ากันเพราะนั้นข้อจำกัดตรงนั้นจะถูกโซลฟ์ด้วยอัลบีสกอร์นะครับในสตาร์ทที่ทำช่วงแรกๆของจอห์นสันนะครับที่2015ที่อังกฤษเนี่ยเขาก็บอกว่าอันนี้มันเวิร์กนะคอลิเลตดีกับอันเดิมที่คุณเคยใช้อ่ะไม่ว่าจะชอบชายผิวมันก็ใช้ได้นะแต่มันสามารถใช้ได้ในบางกลุ่มที่มีความหยาบจากการใช้ชายผิวเบสนะครับตัวสกอร์เนี่ยสูตรจำไม่ได้ยากนะครับแต่ให้จำว่ามันสามารถคัลคูลเลเตอร์ได้ใน Google นะครับแล้วคุณหมอก็ดูว่าเกรดยิ่งน้อยมีเดียมเซอร์ไววัลยิ่งยาวแปลว่าดีคะแนนจะติดลบมากๆอันนี้ก็จะสวนความรู้สึกนิดหน่อยแต่ถ้าหมอไปดูสกอร์ก็จะเข้าใจเพราะค่าติดลบคือค่าอัลบูมินแต่ในทางตรงข้ามสกอร์เยอะๆ
ติดลบ 1.39 ขึ้นมาเนี่ยเป็นเกรด3นะครับก็แปลว่าหลังทำ TACE แล้วเกิดมันเป็นเกรด3แปลว่าโอ้โหอัตราการรอดนี่ต่ำแฮะคนไข้สูญเสียการทำงานของตับไปเยอะอาจจะต้องพิจารณาเรื่องการรักษาอื่นๆนี่คือคอนเซ็ปต์ที่มีการใช้มันก็ไม่ค่อยดังมากนะครับจนมีการมา validate มันเรื่อยๆนะครับหลังๆก็มีการใช้ตัวนี้เป็นตัวที่ยืนยันว่าน่าจะได้ประโยชน์งั้นผมลองมาทำในคนไข้รายนี้นะครับคนไข้รายนี้เราทำตั้งแต่ baseline before TACE ด้วยนะค่าแลบอันนี้ poor liver function เกรด3ตั้งแต่ก่อนทำแล้วงั้นถ้าเราเห็นอย่างเนี้ยที่เขาต่ำเพราะอัลบูมินเขาดรอปมากเลยคือเขาผ่านศึกมาเยอะก่อนจะมาทำ TACE เนี่ยแล้วก็ดีเลย์มาปีนึงอย่างที่ผมเล่าเนี่ยนั้นความเหมาะสมในการรักษาตรงนี้ก็น้อยอยู่แล้วแต่โอเคด้วยโรงพยาบาลของเราเราต้อง start ที่ TACE เสมอสมมตินะครับถ้าไม่มี choiceเรายิ่งต้องคอนเซิร์นคนนี้มากๆว่ามันจะได้ผลหรือไม่ได้ผลนะครับนี่ไม่ใช่ของคนนี้นะครับผมลองสมมุติตัวเลขว่าถ้าอัลบูมิน 3.9 เหลืองไม่มีเลยอันนี้ถึงจะเป็นเกรดที่ดีขึ้นตามลำดับอะไรก็ว่ากันไปนะครับข้อมูลที่อยากจะให้เพิ่มเติมก็คือว่าถ้าคนไข้ไม่มีลิมิเตชันในด้านของบัดเจ็ตนะครับสมมุติเรามีทางเลือกระหว่าง TACEถ้าคนไข้ดูลิเวอร์ฟังก์ชันไม่ดีกับยากินที่เรามีอยู่ที่เป็น first line ของประเทศไทยซอราฟินิปสมมติถ้าเราสวิตช์ล่ะข้อมูลจากญี่ปุ่นก็บอกว่าอันนี้จะเป็น retrospective นะกรณีใหญ่ในคนไข้แบบนี้เนี่ยถ้าเราทำ TACE แล้วดูเหมือนมันอาจจะไม่ค่อยได้ผลตามที่เราคิดเราสวิตช์เป็นซอราฟินิปมันดีกว่าไหมผลประโยคสั้นๆก็คือว่าเฮ้ยดีกว่าทั้งในแง่ liver dysfunction ก็น้อยกว่านะครับแล้วก็ได้ผลดีในแง่การoverall survival เมื่อเทียบกับ continue TACE ต่อไปแต่แน่นอนเรื่องคอสก็เป็นปัจจัยนั้นก็มีคอนเซปต์ที่พูดตรงกับ2018ที่ไกด์ไลน์ของ ESER บอกว่าเฮ้ยมันสวิตช์ไปมาระหว่าง TACE กับเคมอาจจะเป็นรูป oral หรือก็ตามเนี่ยได้นะเพราะว่าคนไข้กลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยอาจจะไม่ได้ผลตามที่เราตั้งเป้าไว้นั้นการสวิตช์ไปยัง targeted agent เป็นเรื่องที่จำเป็นต้องนึกไว้ไม่จำเป็นต้อง follow ว่า A ก่อนนะบันไดขั้นนี้แล้วค่อยไป B คือยาไม่จำเป็นถ้าเขา access ได้เขาอาจจะมาที่ยาเลยก็ได้นะครับTACE ทีหลังก็น่าจะเป็นไปได้คอนเซ็ปต์พวกนี้ก็มาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่ตั้งแต่ปี2014แล้วนะญี่ปุ่นเป็นคน propose ในช่วงแรกๆนะครับอย่างที่ผมเรียน Albee score เนี่ยมีการใช้มากขึ้นเรื่อยๆstart จากอังกฤษสุดท้ายเนี่ยมี series study อันนี้เป็น study ที่ใหญ่มาก2017เป็น multi center 2,000 กว่ารายแล้วก็ cover คนไข้ต้องหลายๆ stage ใน BCLC สรุปรวมความเพื่อที่จะยืนยันให้คุณหมอ take to action ก็คือว่าใช้เถอะครับ Albee score ไม่ใช่เรื่องยากอะไรไม่ว่าจะเป็น TACE นะครับทั้งคนไข้ยุโรปเอเชียหรือว่าใช้กับคนไข้ที่ได้ยาซอราฟินิปมันสามารถแยกการ response ของคนไข้ออกจากกันคือเป็นเกรด1เกรด2เกรด3ได้ดีมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยเป็นประโยชน์ใช้ lab basic 2ตัวแล้วจะช่วยทำนายการอยู่รอดคนไข้ได้ดีมากเพราะนั้นเมื่อไหร่เรามีอาวุธที่จะรักษาคนไข้เราต้องมีอาวุธในการ tracking คือติดตามประโยชน์อันนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้ว่าใช้นะครับ Albee score เวลาฟัง present จะได้ยินนิดนึงว่าอ๋อไม่งั้นก็ใช้พิวเจ้าเดิมครับแมวเมื่อไหร่จะเลิกอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับบ่นในใจแต่ก็ไม่อยากบ่นบ่อยนะครับ study สุดท้ายเป็น study ที่น่าสนใจอันนี้เป็น study ที่เทียบกับยาใหม่ล่าสุดเลยระหว่างคนไข้ที่คล้ายๆเมื่อกี้ที่ TACE เทียบกับ sorafenib คราวนี้เอามาเทียบกับ Lenva เลยนะครับแล้วก็ดู Albee score นะครับจะเห็นว่าตัวเลนวาทินิปเนี่ยซึ่งเป็น first line เหมือนกันที่ตัวที่2ที่ออกมาเนี่ยสีม่วงเนี่ยให้ผลการทำงานหลังทำการรักษาไปแล้วเนี่ย liver function liver reserve ดีมากไม่มีปัญหาใดๆเลยนะครับการรักษาเป็นไปตามแผนในขณะที่ TACE บอกไปแล้วมันเป็นวิธีที่หยาบเนาะฉีดบล็อกเส้นเลือดเลยอ่ะมันแน่นอนมันต้องมี damage ใหญ่อ่ะนะครับประมาณเทียบเท่าเหมือนเราปิดประเทศไม่ให้ใครเข้ามาเลยเหมือนโควิดอย่างเงี้ยมันก็พังเยอะเหมือนกันนะครับแต่มันไม่แย่ขนาดโควิดคือเรามีทางเลือกเพราะนั้นตรงเนี้ยเห็นภาพเด่นชัดเลยว่าสกอร์ TACE แย่กว่านะครับ overall survival เลนวาทินิปถ้าเทียบที่1ปีเนี่ยก็ให้ผลดีกว่า TACE นี่ก็เป็นข้อมูลที่เด่นชัดมาก hazard ratio 0.48 นะครับนั้นมันถึงเป็นตัวที่ถูก recommend ให้เป็น first line ตัวที่2ที่มาทีหลังของ sorafenib นะครับ
ที่ผมพูดล่ายยาวมาสักขนาดเนี้ยเพราะว่าเรื่อง SCC เป็นตัวอย่างที่ดีที่มันไดนามิกมากแต่สมมติเราอ่านไกด์ไลน์2018มันไม่ได้แปลว่าความรู้เก่าก่อน2018ทิ้งให้หมดถูกไหมแล้วมันก็ไม่ใช่แปลว่าเราจำได้หมดถูกไหมในขณะที่ในฐานะอาจารย์อาจารย์ก็มองว่าคงจำได้แล้วมั้ง2000กว่าถึง2018แล้วพอที่คุณหมอมาอ่านเพิ่มคือบรรทัดที่เพิ่มเติมเข้าไปปัญหาของเฟลโลคือมันกระท่อนกระแท่นเก่าก็จำไม่ได้ใหม่ก็อ่านงงๆประติดประต่อไม่ได้เพราะนั้น เวลาเราเข้าคอนเฟรนซ์เนี่ยอาจารย์จะทำให้เห็นภาพเชื่อมโยงวันนี้คือตัวอย่างให้เห็นภาพเชื่อมโยงว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเรื่อง SCC ในโลกกลุ่มที่เป็น intermediate นะครับมันมียาใหม่ๆเยอะแยะเลยนะครับอันนี้เป็น data ที่เขาเคยบอกว่าเป็น second line แต่ตอนนี้มันเปลี่ยนแล้วเนาะที่เราพูดเลนวาขึ้นโซราฟินิปขึ้นนะครับมียาตัวใหม่ๆเช่น PD-1 ตัวนี้ก็ใช้ตัวเดียวไม่ได้เรื่องนะครับแพงมากด้วยนะครับต้องไปใช้ combination แล้วก็มีหลายตัวใหม่ๆออกมาคราวนี้ถ้าพูดถึงเฉพาะเลนวาสมมติเราอยากจะสั่งเลนวาตอนนี้ผมลองเข้าไปดูคนไข้ถามว่าอาจารย์พูดเยอะแยะเลยสมมติผมเปลี่ยนใหม่ผมพยายามแสดงตัวว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญมากอาจารย์จุฬาต้องเคยใช้เยอะผมโอ้ยเลนวาที่มีประสบการณ์เนี่ยผมเคยใช้ยาโดส4มิลลิกรัมเนี่ยเท่านี้บาทนะครับปีนึงประมาณล้านกว่าบาทส่วนใหญ่ที่ไปพูดข้างนอกก็ประมาณเนี่ยเพราะไม่มีข้อมูลวิจัยจากอาจารย์คนไทยที่ใช้เลนวาทินิบที่ใหญ่พอที่จะไปอยู่ในสตาร์ดี้ของโลกที่เราจะ address ได้ถ้าภาษาอาจารย์รังสรรค์แรงๆก็คือฟังเขามาพูดนะครับเพราะนั้นเราก็เท่ากับคนที่จะมาเป็นสปีกเกอร์ได้เราก็อ่านแล้วเราก็ลองใช้ดูประสบการณ์ผมไม่เยอะครับผมใช้อยู่5รายคู่ขนานกับ SCC กับทางองโคที่ใช้ไป5รายเนี่ย3ใน5รายตายหมดละนะครับ2รายนี่ยัง follow up วันนี้เพิ่งมา follow up รายหนึ่งนะครับเพราะนั้นคอสก็คือปัญหาหลักเดือนวาน 7-8 หมื่นนี่คือปัญหาที่เขาแบกแต่ไม่มีโดสแวรี่บ้างนะองโคชอบสั่งโดส10มิลลิกรัมเนาะของเราจะเป็น4-8 2เม็ดอะไรก็แล้วแต่มันมีหลายโดสมากนะครับก็ดูราคาเลยครับกลับมาที่คนไข้ของเราคนไข้ของเราเนี่ยเจาะน้ำไปไม่ดีขึ้นยังเหนื่อยอยู่เฟลโลก็บอกอาจารย์ครับบอร์ดเขาไม่แล้วใจค่ะยังเหนื่อยอยู่ทำไงดีครับผมก็บอกออฟไปสิไอ้เลนวามไม่ต้องใช้หรอกมันจะใช้อะไรตอนนี้คนไข้ไม่ดีแล้วต้องจัดการเรื่องนี้ให้เสร็จก่อนอะไรเงี้ยนะครับก็แท็บไปดูแล้วก็เป็นทูราฟิวชั่นเป็นเฮปาติกไฮโดทอแร็กซ์ชัดเจนนะเวิร์กอัพคัลเจอร์อะไรก็ไม่ขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นเราต้องทำนายว่าคนไข้คนนี้นี่คือสกิลข้อถัดไปนะครับว่าคนไข้คนนี้จะเปลี่ยนแปลงในทางคลินิกเป็นอย่างไรถ้าแปลเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆคือเมื่อคุณเก่งขึ้นคุณหมอต้องเป็นทำตัวเป็นหมอดูให้มากขึ้นหมอดูแบบไม่ใช่หมอเดานะหมอดูแบบโหราศาสตร์ทำนายว่าถ้าคอสมาแบบนี้เดี๋ยวคนไข้จะดีขึ้นหรือในทางตรงข้ามเดี๋ยวเขาจะต้องเสียชีวิตแน่ๆในไม่เกินเท่านี้เดือนอ่ะโดยประมาณนั้นเราจะได้วางแผนให้เขาถูกคุณหมอจะบอกกลางๆว่าได้หมดเลย A ก็ได้ B ก็ได้มีโฮปเสมอนะมะเร็งเราอ่ะรักษาได้ตลอดจนใกล้ตายวงเล็บฉันไม่ได้เป็นคนเสียตังค์ผมก็อันนี้ไม่ถูกคอนเซ็ปต์เนี้ยยังไงผมก็ยังเถียงกับอองโคอยู่คือคุณให้โฮป for what hope for whom ทุกครั้งที่คุณสั่งยา1คนเนี่ย 70,000 บาทหรือ 80,000 บาทต่อเดือนเนี่ยเอาเฉพาะเป็นหมอแบบพวกเราก็ได้เป็นอาจารย์จุฬาเลยก็ได้ 80,000 บาทต่อเดือนถ้าไม่ได้รวยแบบอาจารย์เบ๋มผมว่ายากมากนะผมเองผมยังรู้สึกโอ้ถ้าเจออย่างนี้ผมไม่ได้หรอกผมต้องลาออกอยู่แล้วล่ะผมไม่ไหวหรอกนั่นผมคิดว่าประเด็นเหล่านี้ต้องเอามาคอนซีเดอร์ด้วยนะครับว่ามันดีขนาดนั้นจริงหรือเปล่านะครับคนเนี้ยคำถามก็คือว่าเฮ้ยทำไมมันเกิดอย่างที่ผมถามตั้งแต่ตอนต้นในคนไข้ชาย Aแล้วมันเพิ่งเกิดมาไม่นานด้วยแล้วยังมีคลินิคอลคอสบางอย่างที่คู่ขนานมาระหว่างที่แอดมิชชั่นด้วยแล้วคนไข้คนนี้จะรีสปอนส์ต่อการแค่เจาะให้ไดยูเรติกเฮปาติกไฮโดทอแร็กซ์จะหายไปไหมอันนั้นคือคำถามถ้าเป็นชาย4ไม่หายอยู่แล้วถูกไหมเราก็จะไปถึงคำว่าทรานสแพลนต์ไหมถ้าตอบเร็วคนนี้ก็คงไม่ทรานสแพลนต์ถูกไหมเพราะเป็นชาย4จะเจาะไปเรื่อยๆจะใส่ตัวพูรัลเดรนเนจสายเล็กๆไหมเพื่อคุณไข้จะได้ไม่ต้องถูกจ่อยเจาะบ่อยๆจะทำทิปส์ไหมอันนี้คือช้อยส์ของทรีทเมนต์ต่างๆก็แวบขึ้นมาว่าอันนี้แวบตอนที่เข้ายูนิตบราวน์เมื่อข้อมูลชัดขึ้นว่าโอ้คนไข้มันยาวนานมาสักขนาดนี้เ
ทานคอสมันเป็นประมาณนี้คนไข้ดีตลอดเลยคนไข้มาแย่ลงมันก็คือ acute decompensate ไงนะครับเพียงแต่ organ failure มันยังไม่ชัดนะครับในคนไข้ชาย A แสดงว่าต้องมี factor อันหนึ่งเข้ามายังไม่ถึงเป็น ACLF แต่กำลังจะแย่แล้วนะครับถ้าไฮปอกเซียมากๆก็อาจจะมี1ออร์แกนหลักๆที่เราเริ่มจะเห็นนั้นเราต้องมองหา acute factor ต่างๆเหล่านั้นเพราะคนไข้เป็น compensated cirrhosis แล้วเพิ่ง first decompensate ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงคำตอบกลับมาทันทีแปลว่าถ้าเราหาเจอเราแก้ factor นั้นได้คนไข้จะกลับไปที่ baseline เดิมหรือใกล้ baseline เดิมซึ่งเป็นชาย A แปลว่า hope ยังมีอยู่คนไข้คนนี้จะไม่น่าสนใจเลยถ้าเป็นชาย Cแล้วก็แยกย้ายกลับบ้านไม่ต้องฟังต่อเนาะก็ไปเถอะส่งกลับโรงพยาบาลใกล้บ้านเถอะอะไรเงี้ยถูกไหมนั้นตรงนี้ก็เลยดึงความน่าสนใจเกิดขึ้นขั้นต่อไปด้วยหลักข้อที่7นะครับหลักข้อที่7ก็คือว่าผมจะถือมากๆอันนี้เป็นส่วนตัวแล้วมันอยู่ในอันนี้ด้วยผมจะถือมากๆเวลาให้ผมช่วยดูคนไข้เวลาไปราวและมีเจ้าของไข้เป็นอาจารย์ของเราโดยเฉพาะ GI ดูอยู่เนี่ยผมจะถามเฟลโลว์ผมเสมอว่าให้ผมดูหรือให้อาจารย์เจ้าของไข้ดูเพราะไม่เหมือนกันถ้าผมดูผมดูเต็มที่ผมเป็น primary ตอนอยู่ IPD นั้นแต่ถ้าบอกว่าไม่อาจารย์จะดูเองคุณไม่ต้องบอกผมเพราะว่าเวลาคุณดูเคสคุณก็ต้องดูเนาะแต่คุณรายงานตรงกับอาจารย์ท่านนั้นอันเนี้ยภาษาของทางเปเปอร์เนี่ยใช้คำน่าสนใจใช้ศัพท์ที่ผมไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะครับใช้คำว่า turf territory อาณาจักรarea of activity over พูดง่ายๆถิ่นของกู area ของกูถ้าเป็นสัตว์ก็ไปฉี่ไว้เรียบร้อยแล้ววงฉี่เนี่ยอย่าเข้ามานะเคยดูไหมชีวิตสัตว์โลกอ่ะเวลามันจะกำหนดสิงโตนี่ต้องไปฉี่ก่อนอย่าเข้ามาประมาณนี้ซึ่งอาจารย์แพทย์จะเป็นเยอะผมคิดว่าจะไม่เกิดปัญหาเลยถ้าแบ่งตรงนี้เยอะเราจะได้ไม่ก้าวข้ามกันนะครับตรงไหนเราแบ่งกันตรงนี้จะไม่เกิดปัญหาถ้าเราจัดการตรงนี้ให้เคลียร์ก่อนอันตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมแนะนำไว้นะครับนั้นเรากำหนดหน้าที่เราให้เด่นชัดข้อที่8เวลาการสอนคนเนี่ยนะครับให้สอนแบบมีศิลปะนะครับถ้าผมแปลภาษาอังกฤษจากอาร์ติเคิลนี้ผมก็บอกว่าพยายามสอนแบบชัดเจนนะครับเคลียร์แล้วก็ไม่มี condescension นะครับความหมายของ brevity condescension ก็คือ concise exact useแล้วก็ละไปซะหรือยกไว้ซะอย่าแสดงตัวเองยกตนข่มท่านนะภาษาชาวบ้านง่ายๆคือมันก็เป็นนะครับอย่างที่ผมบอกผมก็เป็นในช่วงที่ผมเป็นอาจารย์ใหม่ๆตรงนี้มันก็ตัวพองมากอะประมาณคางคกอะใหญ่แล้วรู้สึกเอาซักเจคชั่นใหญ่มากต้องฟังชั้นหน้าอะไรเงี้ยอยู่ไปยิ่งนานยิ่งนานถ้าตัวเลขอายุเกิน50ซึ่งห้องนี้อาจจะมีอยู่ไม่กี่คนมีอาจารย์รังสรรค์มีอาจารย์สุเทพมีใครถ้าอยู่นะครับไม่รู้เป็นหรือเปล่าแต่ผมจะรู้สึกตัวมันเล็กลงอ่ะกลับบ้านโดนเมียว่าคำเดียวก็หงอแล้วนะครับจริงๆหงอมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะแต่พอ50รู้สึกก็เมียบ่นอึ้งลูกสาวก็จะรู้ทันทีว่าต้องรอให้มาม้าบ่นอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นผมคิดว่ามันก็จริงอ่ะชีวิตจริงมันไม่มีอะไรใหญ่โตขนาดนั้นหรอกนะมันก็เล็กๆนิดเดียวอ่ะเราไม่ได้เป็นคนอะไรที่ใหญ่มากเลยทำตัวให้ง่ายหน่อยมันก็จะชีวิตจะง่ายนะครับจะไม่หนักคำถามถัดไปที่ผมถามให้คนไข้คนนี้ก็คือว่าตอบโจทย์เมื่อกี้อะไรคือ acute ล่ะ factor ล่ะเราก็กลับไปอ่านนะครับประสบการณ์ 4-5 รายที่ผมพูดเนี่ยเนื่องจากไข้ตายไป3ใน5ผมไม่เคยเจอ side effect ของยาในคนไข้3คนที่ตายเลยนะครับ3คนที่ตายเนี่ยก็รวมดาราดังที่ผมดูอยู่รวมคนไข้ที่เป็น VIP 2รายนะครับไม่เคยเกิดปัญหาเลยขนาดสภาพร่างกายโทรมมากนะครับสิ่งที่เขาโพสต์ออกไปอ่านอาร์ติเคิลไฮเปอร์เทนชันเกิดได้และจะคุมได้ยากโอ้คนนี้มีไว้ซึ่งอันนี้ก็ไม่ค่อยชัดมากเพราะตอนแรกเราไม่ได้เน้นมากนะอันที่สองที่มีเด่นชัดอีกอันนึงคือโปรตีนยูเรียนะครับไทรอยถ้าเคยมีอยู่เก่าอาจจะแฟลร์อัพขึ้นมาก็ได้โอ้สามสี่อย่างพออ่านแล้วตกใจเหมือนกันเฮ้ยไม่เคยคิดถึงเลยวะเฮ้ยนะครับแต่ตัวเลนบาร์เนี่ยจะเห็นว่าจากข้อมูลที่เป็น first line เทียบกับโซราฟินิปเนี่ยทุกอย่างดีหมดเลยนะครับใกล้เคียงผลตรงกันมากในแง่ median overall survival ทุกอย่างโอเคหมดเพราะนั้นเมื่อเกิดสิ่งเหล่านี้เราก็ตั้งคำถามต่อไปไม่เคยเจอแบบว่าไม่มีเปล่าแล้วมันยังไม่เคยเจอประสบการณ์5คนแต่เวลาพูดเวทีใหญ่ผมจริงๆอยากจะยกมือถามอาจารย์ดูสั่งยากี่คนนะครับ
ร้อยคนถึงป่ะครับผมไม่คิดว่าเมืองไทยมีเฮปาไทติสคนไหนสั่งเกิน100คนถ้ามีก็ประหลาดต้องน่าสงสัยต้องไปสืบแล้วทำอะไรวะนะนี่ก็เป็นรีวิวของ side effect ของยาเลนวานะครับที่น่าสนใจนะครับไกด์ไลน์ก็ summary ครับ recommend ยา2ตัวนี้อย่างที่คุณหมอทราบดีนะครับว่ามันเป็น multi targeted TKI inhibitor inhibit VEGF พยายามจะพูดตรงนี้เพื่อให้ remind น้องๆ resident ว่า VEGF เนี่ยเป็น vascular growth factor ที่สำคัญมากที่ทำให้ SCC เนี่ยมัน growth มันกระจายมันโตมันดุงั้น address ตรงนี้เนี่ยเฟลโลเราเคยอ่านเมื่อคราวที่แล้วล่าสุดที่เป็นยา combination ถูกไหมคุณหมออ่านไปคราวที่แล้วเนี่ยเราก็พูดเรื่องนี้ว่า VEGF คือ address คือ point ที่เขาจะไปจัดการนั้น TKI ก็จะเป็นยาตัวหนึ่งที่เข้ามาจัดการตรงนี้นะครับปรากฏว่า side effect เนี่ยหมอลองดูสิยังเยอะเลยhypertension นี่ซัดเข้าไป 40% 20-40% โดยเฉพาะไอ้เกรดหนักๆสีเขียวเข้มๆเนี่ยโหเยอะนะ hypertension เราเป็นหมอเม็ดว่ะเราสั่งยาแพงเดือนละ 80,000 ว่ะอันนี้ว่าตัวเองเนาะเฮ้ยไม่รู้เลยว่ะขนาดนี้เชียวหรอวะผ่านไปไงไม่ได้คิดแต่side effect ทั่วไป GI มือไม้อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวไดเรียนี่รู้อยู่แล้ว appetite รู้อยู่แล้ว fatigue ผื่นรู้อยู่แล้วโปรตีนยูเรียดูสิไม่น้อยนะ 25% บวกและเป็นโปรตีนยูเรียแบบหนักๆก็เกือบ 10% สีเขียวเข้มๆนั่นแปลว่าหมอต้อง follow up ยูรีนโปรตีนนะครับเพราะมันอาจจะหนักรุนแรงก็ได้ด้วย2ประการเนี่ยถามว่าอธิบายข้างๆคูๆว่าเฮปติกไฮโดรแทรกเกิดขึ้นได้ไหมไม่แปลกเนาะออนคอติกเพรสเชอร์ก็ drop เพราะโปรตีนหายไปนะครับintravascular pressure ที่จะผลักดันเข้าไปก็เพิ่มขึ้นอาจจะมีแฟกเตอร์อื่นๆร่วมด้วยนี่ยกตัวอย่างไทรอยนะฮะไฮโปไทรอยก็เป็นอีก side effect นึงที่พูดถึงแล้วคนเนี้ยได้ work up ไปโปรตีนยูเรียมีครับใน admission น่าสนใจมาก3บวก4บวกและมารู้อีกทีตอนยูนิตลาว่า7กรัมต่อวันโอ้ my god โอ้ไม่เคยเห็นนี่ครั้งแรกที่เห็นนั้นวันนั้นดีใจมากที่ได้เข้ายูนิตลาวนะครับเกิดจะโง่ไปอีกนานนะครับนี่ก็ทำให้เราได้เรียนเพิ่มขึ้นจากการเข้าแอคทิวิตี้ต่างๆเป็น nephrotic range นะครับ conclusion วันนั้นก็ชัดเจนว่าคนไข้คนเนี้ยมี side effect จากการใช้ยาชัดเจนครบถ้วนทุกองค์ประกอบกลุ่มที่เป็น severe form ของ adverse events เนี่ยอาจจะนานหรือรุนแรงไปจนถึงเป็น focal segmental เป็น nephrotic เลยก็ได้มี study ที่ report แล้วแต่นี่ก็เป็น rare case นะคือ extreme มากๆนะครับนั่นเลนวาทำได้ถึงตรงนี้นี่ผมก็ทำให้มันสั้นทำให้หมอรู้จักเลนวามากกว่าผมที่โง่มาตั้งนานนะครับขนาดใช้มาตั้ง 4-5 รายเมื่อไหร่จะหยุดล่ะก็ถ้ามีไซส์เฟกระดับเกรด3เกรด4เนี่ยก็ควรจะหยุดในรายเนี่ยอาจารย์เขาก็กำกำกึ่งๆองโคผู้มีประสบการณ์มากกว่าเราคอมเมนต์ในที่ประชุมบอกว่าถ้ามันเกรด3แล้วยามันดีมากเราไม่มีช้อยอื่นทางนึงที่อาจจะทำได้คือลดโดสนะครับแต่อันเนี้ยผมพยายามไปเซิร์ชผมก็ยังไม่ค่อยแน่ใจสักเท่าไหร่นะครับว่าใช้อย่างนั้นได้หรือเปล่าเช่นคนไข้คนนี้สตาร์ทที่8มิลลิกรัมก็อาจจะลดเหลือ4นะอาจารย์องโคก็ว่าอย่างนั้นผมไม่รู้สิผมไม่เคยหรืออันที่2เปลี่ยนเรจิเมนเลยซึ่งเปลี่ยนได้ยากเพราะยาเราแทบจะไม่ค่อยมีคนไข้คนนี้ก็ได้รับการรักษาอย่างที่ว่าไปนะครับให้ไดยูเรติกเจาะเขาถามพอเข้าคอนเฟอเรนซ์ก็เลยวางแผนคุยกันเด่นชัดขึ้นก็คือยังคอนติเนียแผนเดิมนะครับแล้วก็พยายามรอ improve function ต่างๆให้ดีหยุดยาเลนวาอย่างชัดเจนด้วยเหตุผลอย่างที่พูดไปทั้งหมดแล้วนะครับหลังหยุดไปประมาณสัก1สัปดาห์คนไข้ก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นนั้นการสื่อสารเนี่ยโดยการพูดคุยเนี่ยดีมากในที่นี้สำหรับผมที่ผมเรียนรู้คือผมพลาดที่ผมไม่ได้คุยกับน้องทั้งเฟลโลแล้วก็เรซิเดนท์ที่วอร์ดอย่างละเอียดนะครับเราได้การสื่อสารจากการทำยูนิตบราวน์ซึ่งตรงนั้นเคลียร์มากนะครับแล้วก็เลยให้ข้อมูลแรกเปลี่ยนวันนั้นไปจริงๆราคาถูกมากก็คือเสียเวลาครึ่งชั่วโมงวันนั้นเองนะครับกับคนไข้ที่น่าจะดีขึ้นนะครับผมคิดว่าหลายครั้งเนี่ยบางทีเราสื่อสารทางไลน์บ้างทางเขียนบ้างมันก็ไม่ชัดเนาะโทรคุยได้ถ้าต้องการความเร่งด่วนจำเป็นอย่างกรณีอย่างเงี้ยนะครับเป็นเรื่องประเด็นสุดท้ายเนี่ยหลายเรื่องเราไม่รู้หรอกว่าคนไข้จะดีหรือไม่ดีการเป็นหมอเนี่ยเราติดตามคนไข้เราเก่งขึ้นเพราะเราดูคนไข้อ่ะพอดูคนไข้แล้วอ๋อคนไข้ดีขึ้นอ๋อคนไข้แย่ลงนั้นนะครับคือสิ่งที่เราได้เรียนรู้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าไม่แปลกเลยที่อาจารย์ซีเนียร์ถ้าดูคนไข้นะ
ม่ใช่อ่านหนังสือไปพูดบ่นๆเรื่อยๆเนี่ยถ้าดูคนไข้และดูดีๆเนี่ยเขาจะเก่งขึ้นแน่นอนเขามี experience เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าสำคัญจำเป็นสำหรับน้องๆresident หรือว่า fellow มากๆนะครับคนนี้ก็เช่นกันนะครับล่าสุดมาติดตามเมื่อวันที่10หายหมดนะครับเคลียร์เข้าใจว่าเดี๋ยวจะเจออาจารย์โฮมั้งนะครับก็ฝากอาจารย์ต่อว่าแต่ว่าใน IPD เนี่ยผมก็ take action ไปแล้วที่ OPD ก็อาจารย์ดูต่อที่ SCC Clinic ส่วนช้อยจะทำยังไงเดี๋ยวผมก็แอบตามไปดูในโน้ตเป็นระยะแต่ไม่ไปเกี่ยวนะไม่ไปเกี่ยวไปยุ่งผมก็นั่งดูเฉยๆว่าอ๋อทำอย่างนี้อ่ะนี่ผมก็ทำอยู่แล้วถ้าเคสที่ผมสนใจไปถามอ้อมได้ผมจะมี risk HN ชื่อ interesting case ในมือผมอยู่นั้นเวลาอาจารย์ให้ผมคุมสอบบอร์ดอะถ้าผมไม่ได้เจอเคสใหม่ๆมากๆพูนั้นยังมีประโยชน์เพียงแต่ผมใช้มันน้อยเพราะผมมักจะมีเคสใหม่ๆสดๆเสมออันนั้นผมจะหลอก resident ได้บ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหล่านี้เป็นการเรียนเป็นวิธีหนึ่งที่ผมยังใช้อยู่นะครับมานั่งกดๆเดี๋ยวนี้มันง่ายมากเลยนะ EMR ครั้งนี้มันดีมากเนาะทำให้ผมเรียนรู้พวกนี้ง่ายขึ้นท้ายสุดมีเวลาสัก5นาทีสุดท้ายจริงๆมันจบที่ตรงนี้นะครับดู happy ending มากแต่ท้ายสุดเนี่ยสมมติเราเป็นระดับเฟลโลนี่สำหรับเฟลโลเลยทุกครั้งที่ทำ topic review ทำเคสผมมักจะถามคุณหมอว่ามีอะไรใหม่ไหมให้น้อง resident อ่านมาพูดตั้งเยอะแยะเลยน้องก็ขยันไปอ่านเทคบุ๊กใช่ไหมเมื่อวานอ่ะใช่ไหมอ่านและอาจารย์ก็บ่นเราเป็นเด้นเราก็คงคิดว่าอ่านได้แค่นี้ก็บุญแล้วใช่ไหมรู้เรื่องไม่ค่อยรู้เรื่องเลยถูกป่ะผมก็มักจะบอกว่าความผิดน่าจะอยู่ที่ fellow เนาะเพราะ fellow รู้เรื่องมากกว่า fellow ต้องมีไฮไลท์อะครับสัก 2-3 ประโยคจำไว้ว่าอ๋อเรื่องนี้นะครับ state of the art คือโอเคไหมถ้ามีแบบนี้แปลว่าหมอเก่งขึ้นเพราะหมอรู้เท่าที่น้องรู้แล้วล่ะแต่หมอกำลัง add up something เช่นเดียวกันกับวันนี้เราบอกว่า intermediate SCC ถ้าเป็น B ปลายคีย์เวิร์ดที่ผมส่ง message ไปก็คือว่าไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นด้วย TACE หมอดู LP score ซะแล้วหมออาจจะเลือก alternative อื่นที่ดีกว่าได้ไม่ผิดกติกาใดๆทั้งสิ้นเพราะมันมีความ variety ใน state B ของ SCC มากโอเคไหมคอนเซปต์อันเนี้ยก็เป็นการยอมรับทั่วกัน Liver Cancer 2020 State of the Art ก็บอกว่าถ้า TACE ไม่เหมาะสมวงเล็บใน study ต่างๆ LB score เป็นตัวแยกสามารถเปลี่ยนจากทำแบบ A คือ local regional ไปก่อน fail แล้วค่อย systemic เปลี่ยนมาเป็น B ให้ systemic เช่นเลนวา down state แล้วค่อย local regional yesใช้เวลา6ปีกว่าจะมีประโยคนี้ออกมาเห็นป่ะแต่ญี่ปุ่นทำก่อนแล้วนะแต่เหมือนกันนะญี่ปุ่นอินเดียเวลาทำอะไรคนไม่ค่อยเชื่อเนาะก็ต้องรอเอ๊ะมันเชื่อได้ป่ะแต่เนี้ยออกมาแล้วนั้นประโยคนี้คือ key message เห็นมั้ย state of the art คืออย่างนี้ครับอาจารย์ถ้าคุณพูดอย่างนี้ฟังก็เจ๋งละใช่มั้ยครับเพราะนั้นสิ่งที่เปลี่ยนในไกด์ไลน์นี้คือว่าทำให้ชัดถูกมั้ยนี่คือสิ่งที่เรากำลังสื่อไม่ต้องเป็นลำดับขั้นไม่ต้องไก่ไปไข่ไปควายควายแล้วกลับมาไก่ก็ได้แล้วแต่อันนี้คือสิ่งที่อยากจะสื่อเมสเสจ VEGF เป็นคีย์นะครับในกระบวนการ VEGF inhibition เนี่ย PD-1 T cell function เป็นอีกอันนึงที่มีส่วนร่วมในกระบวนการนี้มากนะครับหมอแบมก็เคยอ่านเปเปอร์นี้ถูกไหมที่พูดไปคราวที่แล้วล่าสุดใช่ไหม Atezolizumab ผมมี1เคสมีประสบการณ์นะครับตายแล้วเหมือนกันคือ1ใน3รายที่ตายนะครับบวกเปว่านะครับ2ตัวเนี้ยโอ้โหเป็นคอมบิเนชันวันนั้นถ้าฟังแบบมันสุดเลิศหรูอลังการเลย2ตัวเนี้ยราคาแพงมากนะครับอัติโซก็เป็น PD-1 inhibitor ขณะที่เปว่าก็เป็นโมโนโคลอนแอนติบอดีที่ทาร์เก็ต VEGF เหมือนที่เราพูดเมื่อสักครู่แต่ด้วยสตั๊ดดี้ที่ออกมาล่าสุดในอังกฤษเนี่ยมันชัดมากว่าโอ้โหมันเซโนไม่ได้อย่างที่อาจารย์รังสรรค์ผมยังจำได้เลยตาสาบอกว่ามันก็น่าจะเป็น first line แทนไอ้ first ปัจจุบันสิ yes ถ้าไม่มีข้อจำกัดเรื่องค่ารักษาแต่มันแพงมากมากครับมันแพงมากๆอันนี้ก็เลยเป็นข้อจำกัดนั้นผมคิดว่ามันคงอีกพักหนึ่งนะกว่าจะประกาศใช้ตรงนี้นะแต่ HR hazard ratio ก็ 0.58 นะครับก็เป็นอันที่หมอเคยฟังไปแล้วหมอก็เอามาประติดประต่อซะก็จะเห็นว่าเรื่องราวเนี่ยพวกเราได้อ่านมาเป็นระยะหมดเลยเนาะจริงๆเราแทบไม่หลุดเลยนะระดับ fellow แต่ทำไงให้มันเรียบเรียงแล้วมันเป็นแบบนี้ได้ซึ่งอาจารย์เนี่ยจะได้เปรียบเพราะอยู่มานาน
ท้ายสุดที่ OPD ผมก็ฝากจันโฮมสมมุติว่ามันลด4มิลลิกรัมไปแล้วมันไม่ได้ผลเว้ยอาจจะต้องคุยเรื่องอัลเทอร์เนทีฟว่ามันไม่มียาเซฟกัน 80,000 ไปเที่ยวดีไหมเที่ยวทั่วไทยเนาะแล้วก็บางทีไม่หายอ่ะให้มีความสุขหน่อยก็กันมีคอมฟอร์ตบางทีเราไม่สามารถหายได้เรารีลีฟพูรอยฟิวชั่นไปเรียบร้อยแล้วเราทำไงให้เขารู้สึกว่าอยู่กับครอบครัวมีความสุขไม่ต้องมาโรงพยาบาลบ่อยๆไซด์เอฟเฟกต์นอนต้องเป็น10กว่าวันเจาะอีกต้องเท่าไหร่แถมไม่หายผมคิดว่าบางทีเราต้องรู้จักถอยเป็นอ่ะคือเราไม่ได้สวมหมวกองโคเนาะที่สู้ไม่ถอยอะไรเงี้ยนะหรือว่าไอ้พวกประท้วงเนี่ยสู้ไม่ถอยเพราะนั้นถอยได้นะครับถอยได้สุดท้ายนะครับใน KFC ของผมนะครับ C สุดท้ายของผมก็คือนอกจาก Key Messageยกตัวอย่างนะครับฟิกเกอร์ว่าสตอรี่ของผมคืออะไรผมเล่าเรื่องเคสให้จบหมดแล้วนะครับ call for action อย่างน้อย3ข้อใน10ข้อนี้อยากจะฝากนะครับตั้งคำถามให้ดีนะครับช่วยคนไข้นะครับเร่งด่วนไหมพยายามหาข้อมูลเองซักเองเพิ่มเติมจากที่น้องๆทำมาแล้ว 4-5 ถ้าได้ในระดับเฟลโลคือฝึกให้คำแนะนำซักเจชั่นที่สั้นชัดตรงประเด็นที่เหลือ6 7 8 9 10ตามอายุครับแก่ขึ้นจะทำไม่ทำอันนี้ตัวใครตัวมันอยู่แล้วนะครับ90ก็คือจริงๆก็เป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ยากนะนะครับแต่ว่า6 7 8นี่มันแล้วแต่ความมีอัตราของคนแต่ละคนอันนี้พูดยากอันนี้ก็แล้วแต่ก็น่าจะจบนะครับ final word นะครับสำหรับเดนที่มาอยู่ที่นี่เดือนเดียว4สัปดาห์เนี่ยของต่างๆเหล่านี้จะฝึกได้ก็ต้องใช้โอกาสตรงที่หมอไปรับคอนซัลท์เนี่ยคิดว่าตัวเองเป็นเดนหนึ่งในอดีตมีเพนพอยต์อะไรเป็นเดนสองก็อยากทำเพนพอยต์นั้นกับน้องนะครับสอนน้องให้ดีขึ้นช่วยน้องให้เคลียร์คนไข้ได้เร็วขึ้นนะครับเพราะนั้นการคอนซัลเทชันเป็นอาร์ตอย่างหนึ่งนะครับเฟรมสเปซิฟิกเควสชั่นแล้วก็ตอบให้ชัดนะครับก็คงจบครับขอบคุณมากครับมีเวลาสัก 7-8 นาทีเผื่ออาจารย์มีคอมเมนต์หรือว่าอาจารย์น้องๆมีอะไรถามเชิญครับอาจารย์รังสรรค์อยู่ไหมครับโอ้เสียดายมากอาจารย์รังสรรค์ไม่อยู่เมนชั่นถึงอาจารย์เยอะเชิญครับมีใครอยากจะถามอะไรไหมครับก็ถ้าไม่มีนะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวจะไป OPD ต่อนะครับสวัสดีครับThank you.